ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเทคนิคการแต่งเค้กด้วยวุ้นกับเมนูเค้กโรลลูกพีชวิธีทำวุ้นสีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงคนให้เข้ากันใส่วุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะเรียงเนื้อลูกพีชหั่นเป็นชิ้นบางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้หยอดด้วยส่วนผสมวุ้นให้ทั่วเนื้อลูกพีชพักไว้จนกระทั่งเย็นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใช้วุ้นในการแต่งเค้กกรณีนี้เราทำเป็นเค้กโรและใช้วุ้นในการหุ้มเค้กโรด้านนอกผลไม้ที่เรียงในวุ้นจำเป็นต้องหั่นเป็นชิ้นบางและต้องเลือกผลไม้ที่ไม่คายน้ำวุ้นที่หยอดหรือเททับผลไม้จะต้องไม่หนามากเมื่อเวลานำไปหุ้มที่ตัวเค้กแล้ววุ้นจะไม่แตกและสามารถโค้งไปกับทรงเค้กได้อย่างสวยงามทาวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่วเนื้อเค้กเรียงเนื้อลูกพีชตามด้วยวุ้นสีเขียวที่หั่นเป็นเส้นและวุ้นสีแดงหั่นเป็นเส้นจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ทาวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่ววุ้นลูกพีชนำวุ้นลูกพีชวางลงบนเค้กโรลที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเทคนิคการแต่งเค้กด้วยวุ้นจากเมนูเค้กโรลลูกพีชเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก